ปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์นะคะก็คือมี3ด้านหลักๆค่ะด้านแรกเลยก็คือเกิดจากตัวสหกรณ์นะคะก็คือการขาดหลักของการบริหารความเสี่ยงหรือว่าการให้สิทธิ์การกู้มากกว่าการมองถึงความจำเป็นหรือว่าเดือดร้อนของสมาชิกนี่คือตัวอย่างนะคะด้านที่2ก็คือเกิดจากตัวสมาชิกนี่แหละค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการก่อหนี้เกินตัวแล้วก็บางครั้งนะคะไปรับภาระหนี้ของบุคคลอื่นในฐานะผู้ค้ำประกันและด้านที่3ก็เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจค่ะจากรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส2ปี2566ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.นะคะรายงานว่าหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นหนี้ที่มีสัดส่วนมากที่สุดเมื่อเทียบกับสหกรณ์ประเภทอื่นคิดเป็น 188% ของเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกในสหกรณ์ทุกประเภทค่ะโดยในปี2565นะคะมูลค่าเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รวมทั้งที่ 940,000 ล้านบาทค่ะเมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์หลักในการให้กู้นะคะพบว่า 26.1 ใช้สอยส่วนตัวค่ะรองลงมา 23.1 ชำระหนี้สินเดิมนี่จึงสะท้อนพฤติกรรมการติดกับดักหนี้นะคะเพราะว่าหนี้2ส่วนหลักนี้ซึ่งรวมกันเกือบ 50% เป็นหนี้ที่ไม่สร้างรายได้ค่ะปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประกาศแนวทางโครงการแก้ไขหนี้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รายละเอียดเบื้องต้นนะคะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สวัสดิการให้สหกรณ์กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษภายใต้โครงการในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีค่ะขยายระยะเวลาการชำระหนี้ไปจนถึงอายุ75ปีให้สมาชิกสหกรณ์มีเงินได้คงเหลือหลังหักส่งชำระอย่างน้อยร้อยละ30ของเงินได้รายเดือนนะคะและสหกรณ์สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ผ่อนชำระเงินกู้เฉพาะส่วนที่เกินกว่าทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกถืออยู่กับสหกรณ์ค่ะแล้วทำไม 3.75 กลายเป็น 4.75 ก็อย่างที่ท่านได้วิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้ครับของเราเนี่ยก็ไม่ใช่ปลอดความเสี่ยงซะโดยสิ้นเชิงแม้ว่ารัฐจะประคับประคองประสานงานให้มีการชำระหนี้ใช่ไหมครับเพราะการจะบวกขึ้นมาจากตรงนั้นอีกระดับหนึ่งเนี่ยจึงมีเหตุผลเหมือนกันอย่างไรก็ตามเนี่ยการบวกขึ้นมาเนี่ยได้มีการสอบถามไปยังสถาบันการเงินที่ร่วมให้เรากู้อยู่ในระบบสวัสดิการนะครับว่าราคาที่พอดีมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยก็ได้คำตอบตรงนี้มาแล้วคำตอบตรงนี้มาเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงถ้าสหกรณ์บางแห่งนะครับท่านมีความจำเป็นที่จะต้องได้สภาพคล่องมาเสริมในส่วนที่ท่านจะปล่อยกู้เนี่ยอัตราที่เรียกว่าเป็น 4.75 เนี่ยสถาบันการเงินเหล่านั้นเขาพร้อมที่จะปล่อยกู้ให้กับเราเนี่ยในอัตราที่ต่ำกว่า 4.75 นายกิติรัตน์ระบุว่านอกจากการกำหนดให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้รายเดือนคงเหลืออย่างน้อยร้อยละ30ของเงินได้รายเดือนนะคะภาครัฐค่ะจะแก้ปัญหาหนี้ส่วนต่างๆควบคู่ไปด้วยเพื่อทำให้ประชาชนมีเงินเหลือใช้เพียงพอค่ะเราจะไม่แก้อะไรเป็นจุดๆเราจะแก้ทั้งระบบเลยดังนั้นคำว่าแก้ทั้งระบบเนี่ยแปลว่าหนี้ที่เป็นบ้านหนี้ที่เป็นบัตรเครดิตหนี้ที่เป็นเช่าซื้อนะครับหนี้ที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยทั้งหมดจะได้รับความเอาใจใส่ว่าจะทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาได้ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยบอกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ทำหน้าที่เหมือนกับสถาบันการเงินนะคะปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มของข้าราชการและรัฐวิสาหกิจมีอยู่832แห่งสมาชิกมากกว่า3ล้านคนนะคะให้เงินกู้กับสมาชิกสหกรณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว2,200,000ล้านบาทค่ะเมื่อประมาณ13 ล้านล้านนะคะเป็นของสหกรณ์ออมทรัพย์ในส่วนราชการประมาณ2 ล้านล้านซึ่งถือว่าจำนวนมากและใน2 ล้านล้านเนี่ยท่านทราบไหมคะว่าเป็นหนี้ที่เป็น NPL หรือกำลังจะเป็น NPL ที่ท่านที่ปรึกษาได้พูดในภาพรวมในภาคสหกรณ์จาก2กลุ่มนี้เนี่ยประมาณ10,000 ล้านล้านคุณภาวดีคุณจิรชาตาคะวันที่19มกราคมนี้ค่ะกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็จะไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่นี้นะคะให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ